ใจไทยทำนโยบายกัญชาไม่ใช่กัญชาเสรีครับคำว่ากัญชานะครับนโยบายกัญชาให้เข้าถึงประชาชนให้มาใช้รักษาโรคให้มาเป็นยาให้มาเป็นพืชเศรษฐกิจให้เกษตรกรปลูกได้อีกชนิดหนึ่งแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ใช่เสรีครับแล้วนโยบายนี้นครพนมนี่เมืองหลวงเลยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับทำกับวิสาหกิจชุมชนทำน้ำมันกัญชารักษาโรคมากมายน้ำมันกัญชาทุกวันนี้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชียาหลักด้านสมุนไพรเรียบร้อยหมายความว่าถ้าหมอให้พี่น้องใช้น้ำมันกัญชารักษาความเจ็บป่วยไม่ต้องจ่ายเงินสปสช.บัตรทองจ่ายให้ครับผมคนป่วยโรคมะเร็งได้หยอดน้ำมันกัญชาอย่างน้อยสามารถมากินอาหารได้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้สามารถนอนหลับได้ต่อให้เขาไม่รอดเขาก็ไม่เจ็บปวดอย่างทุกข์ทรมานนี่คือคุณสมบัติของกัญชานะครับแล้วทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ยกของคนทุกคนโศกคนโรคคน